ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพ่อกิมส่งนะครับเจ้าของรถ MF4708 ขนาด85แรงม้าวันนี้นะครับคุณพ่อได้ทดลองขับรถวันแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวสอบถามกันนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสกันมาสัก10นาทีเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อแห้งบ่แห้งครับแห้งบ่เป็นบ่พ่อครับสบายบ่สบายครับตัดสินใจถูกไหมครับเลือกสีนี้คันนี้ถูกครับครับคุณพ่อยืนยันว่าแรงนะครับขอโป้เลยพ่อครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศท้องทุ่งนะครับแดดจัดๆนะครับกับ MF นะครับ4708นะครับสีแดงแรงฤทธิ์วันนี้นะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้าอยู่ที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นลูกค้าเขตอ้อยของทางโรงงานน้ำตาลอำนาจเจริญนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการนะครับจัดส่งนะครับให้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับทางช่างแล้วก็ทีมขายนะครับได้พาลูกค้ามาทดลองการไถดูว่าจะแรงจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการไถกันนะครับมาครับนะครับ MF นะครับ4708ขนาด85แรงม้านะครับแมสซี่ฟอร์กูสันนะครับสำหรับพ่อบุญส่งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับขออนุญาตเขาพื้นที่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องยะโสธรนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับกุดชุมหลายขั้นเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับบ่แม่นซิปละบ่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับการไถผ่าน3นะครับ4708 85แรงม้ากับนาครับไล่นาเป็นนาแล้วกันไม่ได้เรียกว่าไล่แล้วกันนะครับดูการไล่นะครับดินแข็งๆครับแบบนี้นะครับดินแข็งๆแบบนี้นะครับจัดไปนะครับกับ MF 4708นะครับนะครับ85แรงม้าตัวฮิตเลยนะครับตัวนี้ราคาตัวรถเปล่านะครับ 1,425,000 บาทนะครับวันนี้ทางคุณพ่อบุตรส่งนะครับกิมส่งนะครับได้ซื้อนะครับซื้อแล้วก็พร้อมกับผานด้วยนะครับทางลูกค้าจัดพร้อมผานเลยผาน3นะครับพร้อมใบดันดินหน้านะครับอันนี้ก็ได้มาทำการทดสอบทดลองไถนะครับกับนานะครับพื้นที่แข็งแข็งนะพื้นที่แข็งแข็งแบบนี้นะครับดูดินนะครับเป็นตอฟางด้วยนะครับเป็นตอฟางนะครับดูสภาพดินนะครับเราจะทำการไถด้วยผาน3นะครับขนาด26นิ้วต้นกำลังแมสซี่ฟอร์กูสัน85แรงม้า12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังคันหน้าคาราโลครับผมตัวนี้ตัวฮิตเลยนะครับถือว่าสำหรับเกษตรกรชาวไร่นะครับขนาดกลางๆขึ้นไปนะครับที่มีกำลังทำไร่ทำนานะครับพื้นที่พอสมควรนะครับมีกำลังซื้อนะครับตัวนี้กำลังฮิตเลยนะครับปีที่แล้วขายดีมากครับตัวนี้นะเป็นคันแรกนะของปี66นะครับตัวนี้ถือเป็นคันแรกของปี66นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ส่ง4707ไปนะครับ72แรงม้านะครับวันนี้มาส่ง4708นะครับ85แรงม้ากันนะครับเดี๋ยวที่หน้ามี220แรงอีก1คันนะครับสำหรับแมสซี่ฟอร์กูสันนะครับตัวจวดนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับไถสล็อตตะแคงเลยนะครับอ๋อไปกันเลยครับดูครับดูลูกค้าทดลองใช้ครั้งแรกนะครับเนี่ยครับดูครับผ่าน3นะครับจุดเด่นนะครับหลักๆของทางแมสซี่ฟอร์กูสันเลยคืออยู่ที่พละกำลังของเครื่องยนต์นะครับที่มีแรงเบรกที่สูงนะครับในขณะที่การใช้รอบเครื่องที่ต่ำทำให้1ประหยัดน้ำมันนะครับ2นะครับการสึกหรอต่ำมากๆนะครับทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานกันได้อย่างยาวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมสซี่ฟอร์กูสัน MF ตัวนี้นะครับนะครับไถเบาเข้าลึกครับสำหรับแมสซี่นะครับสบายใจนะครับหายห่วงได้สำหรับเรื่องพละของพละกำลังนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไถยาวๆนะครับประหยัดแน่นอนนะครับถังน้ำมัน82ลิตรเนี่ยเติมจนลืมเลยครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับติดน้ำหนักยกหลังนี่ยกได้3ตันนะครับใช้กับเครื่องมือได้ทุกประเภทนะครับพร้อมจอยไฮดรอลิกต่อใช้น้ำมันภายนอกได้นะครับน้ำหนักตัวรถก็3ตันกว่านะครับไถแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาถ่วงน้ำหนักอีกนะครับเวทเราก็แถมให้พร้อมนะครับเวทอีกร้อยกว่ากิโลนะครับเติมเข้าไปนะครับทั้งเวทล้อเวทหน้านะครับจัดให้พร้อมนะครับเต็มกำลังนะครับเต็มคาราเบลเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยดีกว่าครับพ่อพี่น้องนะครับว่าวใช้มาโดดแล้วพ่อพี่น้องนะขอว่าวอีสานสักหน่อยนะสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมารายงานโตครับ4708อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับพ่อพี่น้องนะครับไถให้หน้าครั้งแรกครับพ่อแม่น้องลูกค้ามาทดลองการไถครับทดลองการไถดูครับอำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับกุดชุมนี่ก็ประมาณขั้นที่เกือบซิปแล้วล่ะกุดชุมออกมาหลายขั้นแล้วครับเกือบขั้นที่ซิปแล้วล่ะแม่สี่นะครับส่วนหลายก็เป็นลูกค้าเช่าไรอ้อยครับพ่อแม่น้องนะครับเพิ่นซื้อมาปลูกอ้อยนะปีนี้กับม้านอ้อยกันไร้นะครับม้านอ้อยกันไร้ครับพ่อแม่น้องนะครับ
ราคาอ้อยดีครับก็ดีใจน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ลืมตาอ้าปากมีผลกำไรนะครับงอกเงยงดงามกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแห้งซื้อรถสีแดงแห้งเฮงครับพ่อแม่พี่น้องสิบอกเลยนะครับเด้ออันนี้ก็ว่าสวยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกสู้กันฟังไปกับผมตั้งมาสหาแรงงานพ่อแม่พี่น้อง4.28นะครับแมสซี่นะครับนะครับแกล้งมาตั้งแต่รุ่นพ่อครับนี่มีมา100กว่าปีแล้วเด้อผู้ใดกันว่าบ่รู้จักนี่ถือว่าเฉยเด้อครับเด้อครับมาตั้งแต่100กว่าปีแล้วนะต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ85แรงม้านะครับ Global Series นะครับเครื่องยนต์4สูบ 4400cc พร้อมเทอร์โบนะครับคาน่าคาราโดนะครับ12เกียร์หน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับระบบไฮดรอลิกแบบใหม่หมดนะครับแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมการไถใกล้ๆอีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับไถใกล้ๆอีก1รอบนะครับกับแมสซี่นะครับ MF 4708นะครับไถหน้าดินแข็งๆครับพี่น้องนะครับสบายสบายครับไปสบายสบายนะครับเห็นไหมครับพ่อแม่น้องเสียงบ่ได้เอื้อนบ่ได้เอ่ยเลยนะครับนิ่มๆครับเสียงนิ่มๆนิ่มๆไปเลยครับพ่อแม่น้องเสียงนิ่มๆไปนะครับอ่ะฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถไถแมสซี่หรือรถไถอิซากินะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่บริษัทอิซากิคลังเกษตรยนต์นะครับ0895761986ครับ0895761986นะครับตัวจริงเรื่องรถไถแมสซี่นะครับต้องที่คลังเกษตรยนต์กรุ๊ปเท่านั้นครับผม